สวัสดีค่ะทุกท่านเราจะพาท่านเข้าสู่เรื่องกฎแห่งกรรมทุกท่านคงเคยได้ยินคำกล่าวที่ว่ากฎแห่งกรรมยุติธรรมเสมอวันนี้เรามีเรื่องกฎแห่งกรรมมาเล่าสู่กันฟังค่ะตภาพน้ำเวรกรรมตามสนองลูกพี่ลูกน้องของข้าพเจ้าคนหนึ่งเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลของรัฐบาลในต่างจังหวัดไม่นานมานี้ข้าพเจ้ามีโอกาสไปเยี่ยมเยียนหมอน้องชายเขาเล่าเรื่องแปลกของคนไข้รายหนึ่งให้ฟังซึ่งน่าจะเป็นอุทาหรณ์ให้ผู้คนละบาปได้ดีจึงขอมาเล่าสู่ต่อกันฟังโรงพยาบาลที่น้องชายทำงานอยู่เป็นโรงพยาบาลขนาดกลางประจำอำเภอคนไข้ไม่มากนักเพราะคนที่พอมีฐานะสักหน่อยหากอาการน่าเป็นห่วงก็มักจะส่งตรงโรงพยาบาลจังหวัดหรือโรงพยาบาลใหญ่ในกรุงเทพฉะนั้นหมอน้องชายจึงต้องรับหน้าที่เป็นทั้งผู้อำนวยการโรงพยาบาลเป็นแพทย์เฉพาะทางทุกโรคเป็นศัลยแพทย์ผ่าตัดและแม้กระทั่งเป็นแพทย์เวรการสนทนาตอนหนึ่งหมอน้องชายเล่าให้ฟังว่าตั้งแต่เป็นหมอมาไม่เคยเห็นผู้ป่วยรายใดต้องผ่าตัดทุลักทุเลซ้ำซากอย่างนี้เลย3ปีต้องตัด5ครั้งและหนักหนายิ่งขึ้นทุกครั้งผู้ป่วยรายนี้ชื่อบุญมาครั้งแรกที่เข้าโรงพยาบาลก็เพื่อมาทำแผลที่นิ้วก้อยที่ถูกตะภาพน้ำกัดหมอให้ยาทากินยาแก้ปวดแก้อักเสบแล้วกลับบ้านดูแล้วไม่น่าจะมีปัญหาอะไรอีกครึ่งเดือนต่อมาบุญมากลับมาใหม่แผลเก่าอักเสบรุนแรงบวมใหญ่หมอตรวจพบว่าเชื้อโรคกินเข้ากระดูกจะต้องตัดนิ้วเพื่อไม่ให้เน่าลุกลามซึ่งนิ้วเท้านั้นอาจทำให้ถึงแก่ชีวิตได้หลังจากนั้นครึ่งปีบุญมาไปเที่ยวชายทะเลเขาถูกตะภาพน้ำกัดที่นิ้วเท้าอีกอะไรจะเจาะจงได้ถึงอย่างนั้นนิ้วเท้าของบุญมาที่ถูกตะภาพน้ำกัดครั้งที่สองอักเสบบวมใหญ่ภายในเวลา2วันเมื่อมาฉายเอ็กซเรย์ที่โรงพยาบาลก็ได้พบอีกว่าเชื้อโรคกินเข้าไปถึงกระดูกหมดจึงต้องตัดนิ้วเท้าของเขาไปอีก1นิ้วเวลาผ่านไปไม่ถึง1ปีบุญมากลับมาที่โรงพยาบาลอีกครั้งนี้แผลเก่าทั้งสองแห่งเกิดอักเสบบวมใหญ่ขึ้นพร้อมกันหมอเอ็กซเรย์ก็พบว่าแย่แล้วเชื้อโรคแพร่เข้าไปกินกระดูกอย่างรุนแรงเชื้อโรคนั้นกำลังกลายเป็นมะเร็งจะต้องผ่าตัดฝ่ามือฝ่าเท้าออกให้หมดก่อนที่จะลุกลามขึ้นไปอีกบุญมาต้องนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลถึง20กว่าวันด้วยสภาพของผู้ป่วยด้วนวันหนึ่งลูกชายของญาติอุปสมบทบุญมาไปช่วยงานคืนนั้นผู้ร่วมงานบวชนอนค้างที่วัดกัน 4-50 คนเคาะหามยามร้ายของบุญมายังไม่จบสิ้นหนูตัวหนึ่งเจาะจงมากัดตรงขาด้วนของบุญมาคนเดียวกัดแล้วก็หนีไปบุญมาสะดุ้งตื่นด้วยความเจ็บปวดคนที่นอนอยู่ด้วยกันตกใจกับเสียงร้อง
พากันตื่นหมดแผลที่หนูกัดไม่กว้างไม่ลึกนักมีเลือดซึมออกมาแต่ทุกคนพากันตกใจที่อยู่ดีๆทำไมจึงมีหนูมากัดคนนอนหลับเพราะหนูจะกัดกินก็เฉพาะศพเท่านั้นไม่กัดกินคนเป็นๆบุญมาขวัญเสียถูกเคราะห์กรรมซ้ำเติมจนคิดว่าตนคงจะต้องตายในไม่ช้ามันทารุณจิตใจมากไม่นานต่อมาเกิดอาการเจ็บคันบริเวณแผลเก่าที่มือที่เท้าอีกบุญมารีบมาหาหมอที่โรงพยาบาลโดยเร็วผลการฉายเอ็กซเรย์ปรากฏว่าเชื้อมะเร็งกินลึกเข้าไปมากหมอจำเป็นต้องจัดการตัดแขนขาทั้งท่อนของบุญมาทิ้งไปหมอน้องชายซึ่งเป็นเจ้าของคนไข้แปลกใจนะชะตากรรมของบุญมานักจึงสอบถามประวัติอย่างละเอียดอีกครั้งและได้ความว่าบุญมาชายอายุ43ปีอาชีพเกษตรกรรมและรับจ้างก่อสร้างชอบดื่มเหล้าเป็นประจำชอบแกล้มเหล้าด้วยปลาน้ำจืดโดยเฉพาะชอบกินเต่ากินตะภาพบุญมาเคยได้ยินมาว่าใครกินตะภาพน้ำได้ถึง20ตัวแล้วตลอดชีวิตจะไม่เป็นโรคไขข้ออักเสบอีกทั้งยังช่วยบำรุงไตบุญมาจึงเพียรหาตะภาพน้ำมาผัดเผ็ดแกล้มเหล้าขาวบุญมากินตะภาพน้ำมาแล้วเกือบ20ปีนับไม่ได้แล้วว่ากินเข้าไปกี่ตัววันหนึ่งบุญมาซื้อตะภาพน้ำตัวใหญ่จากตลาดมาตะภาพน้ำตัวนี้น้ำหนักตั้ง10กิโลกรัมกว่าเขาดีใจมากตัวใหญ่ขนาดนี้ค่ากินทีเดียวไม่หมดจะต้องค่อยๆกินที่บ้านไม่มีตู้เย็นให้แช่เก็บได้จึงต้องกินผ่อนทีละน้อยตะภาพน้ำเป็นสัตว์อายุยืนอดทนไม่ตายง่ายๆไม่ว่าจะถูกกักขังอยู่ในสภาพใดก็อดทนมีชีวิตอยู่ได้เป็นปีบุญมาเห็นแก่กินไม่นึกถึงว่าตะภาพจะต้องทนทุกข์ทรมานนานเพียงใดต้องเจ็บปวดแสนสาหัสครั้งแล้วครั้งเล่าเขาตัดเฉือนเนื้อตะภาพส่วนต่างๆตามความพอใจมาปรุงอาหารทีละชิ้นทีละชิ้นบาดแผลรอบตัวตะภาพเขาทาด้วยปูนแดงที่กินกับหมากเพื่อไม่ให้เนื้อตะภาพเน่าตะภาพตัวนั้นต้องทนทุกข์ทรมานอยู่นานกว่าครึ่งเดือนจากนั้นบุญมาจึงประหารเอามากินเป็นมื้อสุดท้ายบุญมาพอใจกับวิธีที่จะได้กินเนื้อตะภาพสดๆทุกวันอย่างนี้เรื่อยมาผลสรุปประวัติผู้ป่วยที่โรงพยาบาลบันทึกไว้ในตอนท้ายมีอยู่ประโยคหนึ่งว่าเป็นประวัติที่แสดงให้เห็นกรรมตามสนองอย่างไม่น่าเชื่อไม่มีข้อสรุปชัดเจนในทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ปัจจุบันคุณควรตระหนักถึงการกระทำที่คุณได้ทำอยู่ในทุกวันนี้ถึงผลดีและผลร้ายที่คุณได้กระทำลงไปมันจะส่งผลกลับมาหาคุณเองที่เรียกกันว่ากรรมตามสนองนั่นเองกฎแห่งกรรมยุติธรรมเสมอ